ครับแล้ววันนี้จะมาพูดถึงลำโพงที่มีทุกอย่างให้คุณครบเซตครบเซตเลยนะครับไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งอะไรเพียงพอกับการใช้งานทุกรูปแบบครับก็คือไอ้3รุ่นที่อยู่ด้านหลังเรานี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องของมิวสิกกันทานครับครับพบกันอีกแล้วนะพี่นะพบกันอีกแล้วเหมือนเดิมนะครับอยู่ผมหนุ่ยกับน้องไอซ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับจะมาไล่เรียงเนี่ยคุณภาพของไอ้เจ้า Nu X ทั้ง3รุ่นนี้ว่ากันไปนะครับแต่ก่อนอื่นจะเข้าเรื่องก็เหมือนเดิมขอนิ้วงามๆสัก1นิ้วจิ้มไปจิ้มไปสัก1ดอกนะครับสำหรับปุ่ม Subscribe ปกตินะครับเมื่อก่อนเนี่ยที่เราจะเล่นกีตาร์เนี่ยเมื่อก่อนก็มีกีตาร์โปร่งเนาะกีตาร์ไฟฟ้านะครับแต่พอถึงยุคที่กีตาร์ไฟฟ้าค่อนข้างจะเฟื่องฟูเนี่ยมันก็ต้องการตัวที่จะให้เสียงถูกมั้ยเพราะว่าตัวกีตาร์ไฟฟ้าเองมันไม่มีเสียงในตัวถูกไหมครับก็ต้องมีการสร้างลำโพงหรือตู้แอมป์ขึ้นมานะครับก็ประมาณหน้าตาคล้ายๆอย่างนี้แต่สมัยโบราณเนี่ยก็อาจจะไม่ใช่สวยงามขนาดนี้นะครับก็ผลิตกันไปไม่ว่าจะเป็นลำโพงชนิดต่างๆอนาล็อกหรือไม่ลำโพงดิจิตอลแต่ก่อนก็จะมีลำโพงหลอดอะไรพวกนี้นะอนาล็อกเพื่อใช้กับไฟฟ้าที่อเมริกาหรือที่ทั่วโลกที่ผลิตขึ้นมานะครับแต่ว่าลำโพงเนี่ยมันก็สร้างเสียงได้แบบตรงๆถูกไหมไม่มีเสียงเอฟเฟกต์อะไรต่างๆนะเหมือนปัจจุบันนี้แต่อย่างสมัยก่อนก็คือมีเสียงคลีนอย่างเดียวใช่เสียงคลีนแล้วก็ตามแบบใครจะทำยังไงมันก็จะแล้วแต่วิธีเทคนิคของใครที่จะสร้างเสียงให้ออกจากกีตาร์ผ่านลำโพงถูกไหมแต่ต่อมาก็แหมกีตาร์มันก็อยากจะมีเสียงหลากหลายแนวเพลงก็ต้องมีตัวช่วยทำให้เสียงกีตาร์นั้นมันบิดเบี้ยวผิดเพี้ยนไปตามที่คนคนนั้นหรือศิลปินคนนั้นเขาต้องการที่จะสร้างเสียงกีตาร์ขึ้นมาเปลี่ยนเสียงครั้นเสียงแตกมากแตกน้อยดิจิทัลอะไรก็ตามแต่นะโอเวอร์ไดอะไรก็ว่ากันไปตามแนวเพลงที่ถนัดแต่ถ้าจะสร้างเสียงเหล่านั้นได้นอกจากจะมีไอ้ดอกลำโพงนะครับชนิดต่างๆมากมายมันก็ต้องมีอะไรน้องไอขนาดที่พวกขนาดของลำโพงแล้วก็พวกเอฟเฟกต์ต่างๆใช่มันต้องมีเอฟเฟกต์ขึ้นมานะครับสมมติอยากได้เสียงสัก10เสียงขึ้นไปเล่นบนเวทีหรือเล่นก็ตามแต่อยากได้ซาวด์สัก10แบบความแตกต่างเสียงแตกแต่ละขั้นตอนแต่ละรูปแบบมันก็ต้องมีอย่างน้อย10ก้อน5ก้อนมาผสมประสานกันก็ต้องมีโอ้โหวางเป็นแผงเลยที่เห็นหยิบๆกันอันนี้ก็จะลำบากนิดนึงก็ต้องซื้อคือนอกเหนือตัวลำโพงก็ต้องซื้อไอ้สิ่งเหล่านั้นมานะครับไอ้ตรงนี้แหละคือความบางทีงบมันไม่ถึงความยากลำบากมันก็เกิดครับนะแต่ต่อมาก็มีขั้นตอนพัฒนากันอีกนะก็มีเป็นมัลติเอฟเฟกต์คือยังไงอธิบายมันมัลติก็คือมันก็จะเป็นในรูปแบบของรวมเอฟเฟกต์หลายๆอย่างไอ้ทุกก้อนที่เราว่ากันเสียงอย่างที่เราอยากได้ที่ซื้อเป็นทีละ1ก้อน1ก้อน1เสียงเนี่ยให้มันรวมรวมอยู่ใน1ก้อนถูกมั้ยมัลติเอฟเฟคก็มีหลากหลายราคาอีกครับผมแต่ทีนี้มัลติเอฟเฟคเนี่ยมันก็ต้องไปนั่งปรับนั่งจูนแต่ทุกวันนี้ก็ทันสมัยนะครับมัลติเอฟเฟคก็สามารถทำงานได้หลากหลายรูปแบบทั้งบนเวทีในห้องอัดห้องซ้อมต่างๆนานานะเพื่อเชื่อมโยงกับการสร้างเสียงเพื่อจะให้ออกมาทางลำโพงนี่ง่ายๆนะเข้าใจกันก่อนนะครับแต่มันข้ามไปอีกครับปัจจุบันนี้นี่ก็จะมีเจ้า Nu X Mighty ขึ้นมาอันนี้ก็จะมีพวกเอฟเฟกต์ต่างๆทุกอย่างในตัวเดียวในตัวของมันนะครับสามารถปรับจูนหนักเบาช้าเร็วอะไรต่างๆคือมีเอฟเฟกต์โอเวอร์ไดฟ์เมทัลลีดหรือคลีนในรูปแบบทุกอย่างเลยใช่แล้วก็มีตัวเอฟเฟกต์อะไรให้ใช้เลือกใช้มากมายนะครับโดยที่ยัดรวมอยู่ไปในนี่เลยอันนี้จบไม่ต้องซื้ออันนี้คือจบในหนึ่งเดียวนะครับตัวเนี้ยที่เราตั้งอยู่ข้างหลังเนี่ยครับเป็นตู้แอมหรือว่าลำโพงที่ยัดทุกอย่างเข้าไปในตัวมันครับคือพูดง่ายๆอย่างงี้เพื่อความเข้าใจเอาง่ายๆก่อนง่ายๆก่อน คือแล้วมันจะมีอะไรบ้าง Nu X 8BT นะครับแล้วก็ Nu X 40BT 20BT Mighty ตระกูล Mighty ตระกูลนี้ก็จะมีอยู่3รุ่นอ่ะ3รุ่น3ขนาดไอ้คำว่า8 20 40โดยรวมๆแล้วทั่วโลกเขาก็จะระบุถึงกำลังวัตต์ของมันคือความรุนแรงคือพอมีตัวเลขประกับเข้ามากับตัวลำโพงเนี่ยมันก็ต้องเข้าใจตรงกันว่ามันคือความดังก็คือ8วัตต์เนาะเราตีค่าด้วยวัตต์เนาะไอ้นี่เทคนิคต่างๆมาเดี๋ยวค่อยไปหาเอานะครับ20วัตต์40วัตต์นะครับแต่ทั้งหมดเนี่ยมันจะมีสิ่งเพิ่มเติมขึ้นมาอีกคือมันจะมีเอฟเฟคให้เราใช้หลายโหมดด้วยกันนะครับก็คือข้างบนมันเนี่ยมันก็จะมีปุ่มต่างๆมากมายนะครับก็จะมีปุ่มคลีนให้เราเลือกใช้โอเวอร์ไดฟ์นะครับเมทัลแล้วก็ลีดนะครับนี่คือโหมดของตัวใช้เลือกเสียงอ่ะพูดง่ายๆได้4เสียงนะครับส่วนเอฟเฟกต์ก็จะมีของดีเลย์มีรีเวิร์บแล้วก็มีพวกมูเลชั่นครับใช่มาดูเลชั่นนะครับแล้วก็มีช่องให้เราปรับต่างๆมากมายเพื่อเปลี่ยนเสียงนั่นเองนะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็ยังไม่สุดนะมีอีกไอ้เจ้ารุ่น Mighty Nu X ตัวนี้มันสามารถใช้ไอ้มือถือนี่ใช้ร่วมกับแอปใช่ไหมพี่ใช่ถูกต้องก็คือเข้าใจง่ายๆเราสามารถเปิดอินเทอร์เน็ตโหลดแอปพลิเคชัน
จ้า Mighty ทั้ง3รุ่นนี้มาแล้วเราก็เลือกใช้ในแต่ละรุ่นได้เลยนะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้ซึ่งเดี๋ยวผมจะให้ดูเดี๋ยวตัดจอเล็กให้ดูนะว่ามันทำงานยังไงสามารถควบคุมหรือคอนโทรลโดยที่ไม่ต้องไปยุ่งกับปุ่มมันเลยนะครับแล้วก็สามารถกระจายจากไอ้ตัวปุ่มที่มีอยู่ 7-8 ปุ่มตรงเนี้ยให้มากขึ้นกว่านั้นอีกครับใน1โหมดหรือว่า1เสียงเนี่ยสามารถที่จะแยกไปอีกแล้วก็สามารถบันทึกได้อีกอย่างนี้คือถ้าสมมุติเราใช้คือเซฟได้ใช่พี่ใช่เราเซฟได้ครับเขาเรียกว่าพรีเซ็ตครับพรีเซ็ตอธิบายง่ายๆนะครับสมมุติเราใช้เสียงคลีนแบบนี้เมทเทิลแบบนี้ลีดแบบนี้นะครับเซฟไว้เราสามารถเซฟไว้ได้เราไม่ต้องไปปรับซ้ำอีกเพื่ออะไรเพื่อที่ว่าเรามีกีตาร์เนี่ยหลายๆตัวสมมุติบางคนมี2 3 4 5ตัวนะครับซื้อจากมีสื่อทานไปเยอะมากเลยแต่ละตัวแต่ละเสียงก็ไอตัวพิกอัพจะเป็นซิงเกิลคอย3ตัวตัวเดียวมีหนักเบาหรือจะเป็นพวกฮัมบักกิ้งผสมซิงเกิลคอยเอาไว้หน้าบนหลังอะไรก็ว่าไปมันก็ให้เสียงต่างกันเราก็เลยต้องเขาเรียกเมมโมรีเสียงไว้เซฟไว้เซฟไว้ที่เราตั้งไว้แล้วสำหรับกีตาร์ตัวนี้ตัวที่1ตัวที่2นะครับมันก็สามารถเลือกเซฟได้เลยโดยผ่านเจ้ามือถือนี้ก็ได้หรือกดที่ตัวนี้ก็ได้แต่มือถือนี่มันสะดวกมากสะดวกนะครับเดี๋ยวเราจะลองให้ดูประมาณนี้แล้วกันนะครับทีนี้เดี๋ยวมาลองกันดูว่าเจ้า Mighty ผมเอา40แล้วกันวันนี้ก็เอาตัวพี่ใหญ่ของมันแล้วกันลองเทสซาวด์ให้ดูว่าการปรับแต่งนู่นนี่นั่นในมือถือผนวกกับนี่บลูทูธเข้าไปการควบคุมด้วยบลูทูธมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคครับลองไปดูกันเลยครับครับทีนี้มาดูการใช้งานกันที่ร่วมกับเจ้าแอปพลิเคชัน Mighty BT นะครับวันนี้เราจะใช้เจ้า BT 40หรือ40 BT เนี่ยในการเทสซาวด์เพราะว่าถ้าเกิดเรียนรู้ฟังก์ชันของเจ้า40วัตต์ตัวใหญ่เนี่ยก็จะเข้าใจทั้งไอ้ตัวเล็กนะครับ8วัตต์แล้วก็20วัตต์หลังจากที่เราโหลดแอปพลิเคชันมาแล้วนะครับเราก็สามารถจะปิดอินเทอร์เน็ตได้เลยมันก็จะฝังอยู่ในตัวแอปพลิเคชันที่อยู่ในมือถือเลยอันนี้เชื่อมต่อด้วยบลูทูธนะพี่ใช่ครับแล้วทีนี้เราก็เปิดบลูทูธนะครับของมือถือนะเพราะว่าของตัวตู้แอมเนี่ยมันเปิดตลอดเวลาอยู่แล้วพอเสร็จปุ๊บก็เปิดเข้ามาที่ตัวที่เราอยากจะเล่นจะเป็น8 BT นะครับหรือจะเป็น40หรือจะเป็น20ก็ได้ครับมันก็จะเข้ามาสู่หน้านี้เลยนะครับอันนี้ซึ่งผมบันทึกหน้าจอไว้แล้วอ่ะขออนุญาตวางนะครับในหน้าจอเนี่ยก็ง่ายมากนะครับจะมีอยู่ด้วยกัน5สี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมด้านล่างเนี่ยนะครับก็จะมีเกตเนาะเอาไว้ปรับเสียงหอนเสียงรบกวนอะไรเงี้ยเนาะประมาณนี้นะครับน้อยเกตนะครับก็จะมีเทรชโฮให้ปรับอะไรก็แล้วแต่เราถ้าเปิดก็ใช้งานถ้าปิดก็ไม่ต้องใช้ครับแล้วก็มาที่ตัวแอมตัวแอมก็คือการปรับค่าต่างๆนะครับซึ่งด้านบนตรงนี้ก็จะมีบอกอีกก็เป็นโอเวอร์ไดร์เมทัลนะครับลีดนะครับคลีนนะครับเราจะเริ่มที่เสียงคลีนก่อนนะครับส่วนตรงนี้นี่โหมดตัวนี้ก็จะเป็น modulation นะครับต่างๆก็จะเห็นว่าจะมี deep rate อะไรก็ว่าไปนะครับtremolo อะไรเงี้ยให้เราเลือกปรับก็ว่ากันไปนะครับโอเคเข้ามาแล้วก็จะมี delay นี่คือเป็น effect ละนะครับ delay ให้เลือกใช้ต่างๆนานาเป็น analog อะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มี repeat mix time ให้ปรับตามใจชอบง่ายๆนะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวนี้เป็น reverb ก็มีให้เลือกว่าเป็นฮอมิกมากมิกน้อยนะครับอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวช่วยให้เสียงดูดีขึ้นนะครับแต่หมวดหลักๆที่เราจะมาเล่นกันวันนี้ก็คือ clean overdrive นะครับ metal แล้วก็ lead เห็นที่เห็นมี2ช่องเนี่ยก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าสามารถจะตั้งค่าได้สำหรับได้2 channel นะพี่นะใช่ได้2ช่องก็คืออันนี้เป็น clean ข้างล่างอันนี้เป็น clean ข้างบนแต่วันนี้เราจะใช้ clean ข้างบนเป็นหลักส่วนด้านล่างเนี่ยสามารถจะปรับตั้งค่าโดยกดปุ่มใช่กดปุ่มที่เขียนว่าเซฟเซฟนะครับอยู่ด้านขวามือนะครับก็จะเซฟในสิ่งที่เราตั้งค่าไว้วันนี้เราได้ตั้งค่าเรียบร้อยแล้วสำหรับเสียงคลีนเสียงโอไดเมทัลแล้วก็ลีดนะครับทางด้านบนที่เป็นจุดวงกลมนะครับโอเคเรามาลองเสียงคลีนกันเลยดีกว่าเอาไปเลยนะแล้วก็จะเห็นแถบสีเขียวเนี่ยด้านล่างนะครับจะมีเขียนว่าเกนเลเวลเบสมิดไฮอะไรต่างๆนะก็สามารถปรับได้ตามใจชอบไม่ต้องมาหมุนแล้วนะครับซึ่งพอเราเลื่อนไอ้แถบสีเขียวตรงนี้นะครับที่ให้ปรับข้างต่างก็จะไปปรับในตู้พร้อมกันเลยทันทีเลยนะไม่มีการหน่วงนะน้อยมากครับไม่ได้มีอาการแบบหน่วงเลยอ่ะลองเล่นเสียงคลีนให้ดูสักทีนะพี่นะสำหรับ40 BT นะกับตัวพวกดีลงดีเลย์อะไรบ้างไหมลองกับพวกมูเลชันแล้วกันนะครับครับผม
ต้องไล่เลือกปรับก็จะมีคอรัสเทมโลเฟเซอร์ก็เปิดใช้งานด้วยกดปุ่มเปิดพันกว่าบาทลองคอรัสบ้างดิลองคอรัสกันบ้างต่อไปดีเลย์หน่อยไหมพี่ลองดีเลย์ดูครับเอาคร่าวๆนะเมื่อกี้ที่เราเปิดไว้ก็ยังอยู่นะครับที่เราเปิดไว้ยังอยู่นี่มาแล้วมาแล้วตอนนี้ผมไม่ได้ปิดคอรัสนะเปิดไว้ไหนผสมกันได้โอ้นี่ผสมกันได้ใช่ไหมพี่ใช่ใช่ผสมกันไดอย่างดีเลย์เนี่ยมันก็จะมีหลายแบบให้เลือกใช่ครับมีอนาล็อกมีนู่นนี่นั่นมาดูเลชั่นนะครับมีดิจิตอลลองสักอันไหมครับลองอะไรที่มันแบบว่าแปลกๆมั้งตอนนี้ก็จะตามเนี่ยคือเอาไปเรียนรู้การใช้งานกันข้อดีของการที่มีลำโพงที่สามารถปรับแต่งได้ตามต้องการนะครับโดยผ่านมือถือแล้วก็บลูทูธอะไรพวกนี้คือเราสามารถลองผิดลองถูกได้ครับแล้วเราไม่ต้องซื้อเอฟเฟกต์ก้อนอะไรมากมายนะครับซึ่งถ้าซื้อทั้งหมดที่เป็นก้อนจริงๆคือโอ้โหมันเยอะมากเป็นหมื่นพี่มันเยอะมากที่เราใช้อยู่เนี่ยคือง่ายๆเลยแล้วเราก็จะสามารถเรียนรู้เรื่องของซาวด์ของกีตาร์เพื่อเหมาะกับเบสกองอะไรก็ว่าไปนะเรามาเรียนรู้ตรงนี้กันง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมขอลองรีเวิร์บหน่อยนะพี่ดูเลยเดี๋ยวผมต้องปิดอันนี้ก่อนใช่ไหมปิดให้หมดปิดให้หมดเอารีเวิร์บเพียวๆแล้วก็อันนี้ก็เปิดโอเคนี่เปิดแล้วโหมาแล้วเสียงฮออันนี้ไม่ได้ฮอนะซึ่งก็จะมีพรีเซตเป็นฮอให้ด้วยครับจะลองกดปุ่มฮอดูมาแล้วอันนี้ฮอแบบเพียวแบบสปริงใช่ไหมพี่สิ่งเหล่านี้ไปกับโอเวอร์ไดฟ์เมทัลหรือลีดได้หมดเลยนะครับข้ามไปที่ข้ามไปไหนพี่นะโอเวอร์ไดฟ์เลยเสียงโอเวอร์ไดฟ์อ่ะอันนี้เราเปิดรีเวิร์บค้างไว้ค้างไว้ใช่ไหมพี่ค้างไว้อยู่อ๋อเดี๋ยวผมปิดก่อนแล้วกันนะเอาเรียวๆก่อนลองปิดเอาแบบไม่ต้องมีผสมอันนี้เป็น OD นะครับ OD โอเคปิดอันนี้แบบเสียงโอเวอร์ไดฟ์นี่แบบอันนี้ผมก็จะปรับเกนไว้ประมาณ67ความแรงมันก็ขึ้นอยู่กับปิกอัพมันนะฮะใช่ใช่ใช่ใช้ตามความเหมาะสมของปิกอัพของกีตาร์แต่ละตัวสามารถใช้ร่วมกับตัวเอฟเฟกต์ต่างๆครับก็ผสมกันได้ใช่แล้วก็ลองเล่นดูลองเปิดมั่วๆไปในฟิลแล้วแต่จะเลือกเล่นทดลองที่แบบว่าถ้าเรามีไอ้เจ้า 40BT ตัวเนี้ยมันสามารถจะทดลองอะไรจากความต้องการของเราได้หลายอย่างไปได้ยินอะไรมาเราลองใช้ดูตามนั้นเลย
อ่ะมาลองปิดตัวนี้ดูแล้วก็ใช้ดีเลย์นี่มาแล้วเสียงที่เราชอบฟินนะประมาณนี้นะดีมากเลยครับลองรีเวิร์บบ้างอันนี้ก็จะแบบผสมกันเลยผสมเลยนี่ผสมกับดีเลย์นะครับทีนี้ก็มาเมทัลกันบ้างเป็นเสียงแตกบ้างไหมพี่นะเป็นเสียงแตกบ้างเสียงแตกแบบว่าเมทัลเลยนะครับก็ปรับมานะครับประมาณนี้มันจะมีเกณฑ์นิดนึงโอ้ประมาณนี้นะก็สามารถที่จะเปิดตัวเกตได้ปรับน้อยเกตให้มันอะไรก็ว่ากันไปนะครับว่ากันไปโอเคทีนี้มาผสมกันบ้างเอารีเวิร์บนิดนึงโอเคทีนี้ก็มาถึงรีดกันบ้างพอกดปุ๊บมันจะกลายเป็นนี้เลยเราตั้งไปแล้วตั้งไว้แล้วเรียบร้อยไว้โซโล่อันนี้ผมเซตไว้แบบเป็นเอาไว้โซโล่นะพี่นะเสียงกลางก็จะเยอะหน่อยทำให้เราสามารถฝึกที่บ้านได้ครับเราก็สามารถไปเล่นแจมได้ด้วยนะครับไอ้นี้เดี๋ยวมันจะมีเพิ่มเติมนิดนึงหลังจากซาวด์ต่างๆนานาเรียบร้อยแล้วนะครับมีอะไรพี่จังหวะกองให้ด้วยครับผมมีกองให้ด้วยอยู่ด้านล่างนี่เองในแถบด้านล่างก็กดเข้าไปที่ดรัมก็จะบอกว่ามีแจมแท็กอะไรพวกนี้ได้ด้วยนะครับอันนี้ยังไม่รวมถึงเอาเสียงแบ็กกิ้งแท็กจาก YouTube เข้าไปนะครับสามารถลิงก์เข้าไปได้ด้วยลองเสียงกองกันหน่อยมั้ยเล่นร่วมกันสามารถตั้งเทมโปได้นะครับมีมาสเตอร์วอลุ่มกองให้ผมมาแล้วมาแล้วโคตรเร็วเลย240อันนี้ก็เลือกเทมโปได้นะพี่แล้วก็สามารถเลือกรูปแบบกองได้ด้วยนะครับครับนี่ก็คือเป็นล็อกเป็นอะไรก็ว่ากันไปมีเมโทรนอมให้ใช้นะครับครับแล้วก็มีเพียบเลยป๊อป1ป๊อป2มีเยอะนะเนี่ยเยอะมากมีลาตินมีนู่นนี่นั่นน่าจะเป็น10อันเนี้ยคือสิ่งที่มีอยู่ในแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะครับเราลองเสียงกองสัก1ดอกอันนี้เป็นเมโทรนอมเอาแบบจังหวะล็อกหน่อยเร็วไปแล้วก็ลดเอานะครับง่ายๆแค่ปลายนิ้วนะครับแค่ปลายนิ้วโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงต้องกลับไปเซตที่ตรงนี้ก่อน นี่เราจะเลือกเป็นเมทัลแล้วก็ปรับเสียงเมทัลได้นะครับเพื่อให้เข้ากับเสียงกองนี่ก็เสียงกีตาร์มันดังให้พี่ก็เอาเสียงกองดังขึ้นก็ได้ดังขึ้นแล้วแต่เรานะครับทีนี้หลังจากที่เราเล่นเสียงกลองในแอปพลิเคชันเรียบร้อยแล้วที่มีให้ตุ๊บตับตุ๊บตับเมื่อกี้นะเราก็มาลองแจมแท็กบ้างอ๋อมีแจมแท็กให้ด้วยใช่ซึ่งก็อยู่ข้างๆไอ้ตัวดรัมนี่แหละนะครับกดเข้าไปเลยปั๊บแจมแท็กก็จะมีให้เลือก R&B แล้วก็บอกคีย์ด้วยโอ้มีทุกเกือบทุกจังหวะใช่ใช่ใช่ก็มีโอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับแต่ว่าผมเลือกกันไว้แล้วแหละว่าเราจะเอาไอ้ตัวนี้นี่ไอ้ตัวป๊อปซีป๊อปซีแล้วกันนะพี่นะชอบแล้วเราเล่นกับเสียงกีตาร์ที่เราตั้งไว้แล้วนี่เราจะเล่นป๊อปซีตัวเนี้ยคีย์ซีเนี่ยกับเสียงคลีนลองดูนะคีย์ซีนะพี่นะโอเคอันนี้คือเบคกิ้งแท็กที่มีอยู่ในตัวแอปพลิเคชัน No X Mighty อยู่แล้วนะครับโอเคมาลองลุยกันเลยนะครับ3 2 1ไปอ
มาณ1นาทีนะครับ1นาทีนะแล้วก็จะสามารถที่จะมีพวก artist tag อะไรอย่างนี้ด้วยนะอันนี้ก็คือเหมือนเอาเป็นการเป็นลิสต์ซ้อมแล้วกันนะพี่นะใช่ๆๆก็จะมี artist tag นะครับอยู่ข้างๆเนี่ยปุ่มข้างๆกันก็จะมีให้เลือกซึ่งก็เป็นศิลปินของทาง NoX ที่เขาเลือกมาเลือกมาแบบให้มาแจมในแอปพลิเคชันนะครับแต่ที่สำคัญที่สุดเราก็ต้องหาเพลงที่เราชอบเพื่อเล่นกับ backing track ใช่มั้ยเราสามารถเปิด YouTube แล้วก็ซิงค์หรือว่าลิงก์ผ่านบลูทูธแล้วเราก็เล่นกับจังหวะกลองจังหวะเบสอะไรก็ตามแต่ของเราแล้วก็มาปรับค่าต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นโอเวอร์ไดรฟ์คลีนเมทัลลีดตามเข้าไปแล้วก็เนี่ยคือความเรียบง่ายแล้วก็ความไฮเทคของเจ้า NoX Mighty ตระกูล Mighty จริงๆคุ้มมากคุ้มมากนะตัวนี้ก็ 5,000 กว่าบาทนะครับไอ้เจ้าตัวเล็กก็ 3,000 กว่าบาทนะครับประมาณ20 BT ก็ 4,000 กว่าบาทประมาณนี้นะอยู่ในเลยราคา 5,000 ใช่แล้วไอ้ลำโพงตัวนี้คุณภาพเนี่ยผมว่าถ้าแบบอยู่ในร้านเหล้าเล็กๆพูดตรงๆเลยร้านเหล้าเล็กๆเอาอยู่นะพี่เนี่ยดูครับอันนี้ยังเปิดไม่สุดนะเราสามารถที่จะแบบบลูทูธเพลงแร็กกงแร็กเก้ R&B อะไรที่เราชอบแล้วก็เล่นเอาตัวนี้เป็นตัวให้เสียงได้เอาไปเปิดเพลงได้ใช่แล้วก็สามารถเล่นสดได้ด้วยนะครับส่วนของไอ้ตัว 8BT เดี๋ยวผมอินเสิร์ตตัวปุ่มปรับต่างๆให้ดู 8BT จะเสริมนิดนึงนะไอ้ตัวเล็กอ่ะรุ่นน้องเล็กของมันเนี่ยก็จะสามารถต่อไมค์ได้ด้วยส่วนฟังก์ชันการใช้งานก็จะลดทอนไปนิดนึงเพราะว่าพื้นที่ในการใส่ปุ่มมันค่อนข้างน้อยแต่ทุกอย่างสามารถปรับเหมือนตัวนี้เลยเหมือนกันใช้แอปเหมือนกันใช่ไหมนะจะมากน้อยก็ว่ากันไปแต่รับรองว่าคุณภาพดีไปซ้อมไปฟังเพลงนะครับส่วนตัวนี้คือนี่เลยออกร้านเหล้าได้สบายใครมีงบเท่าไหร่ก็ลองจับดูแล้วกันทั้ง 8BT 20BT แล้วก็ 40BT ก็ว่ากันไปสำหรับวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนแล้วเป็นไกด์ไลน์ให้ทุกคนเพื่อที่อยากจะได้ตัวตู้แอมป์ที่ครบเครื่องมีทุกอย่างมีเอฟเฟคที่ต้องการแล้วก็มีเสียงต่างมากมายให้เลือกใช้ก็หวังว่าวันนี้คงจะครบถ้วนโอเคนะประมาณนี้นะครับครับผมถือว่าใช้ดีใช้ได้ทั้ง3ตัวนะในงบที่ไม่เกิน 5,000 บาทประมาณนี้นะบวกลบเพราะว่าในงบ 5,000 บาททั้ง3รุ่นเนี่ยนะครับก็ไล่เรียงกันไปราคาย่อหย่อนกันลงไปซึ่งมีฟังก์ชันให้ใช้หลากหลายมากมายในงบที่ 5,000 กว่าบาทเนี่ยพี่ถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็น่าซื้อเป็นอย่างยิ่งก็อย่าลืมไปแวะเวียนที่สาขาได้นะครับทุกสาขาเดี๋ยวจะเอาไอ้3รุ่นนี้ไปวางไว้ให้เทสกันนะครับไม่ว่าจะเป็นที่เพชรเกษมพัทยานครนายกต่างๆมากมายนะครับก็แวะเวียนไปดูแล้วกันสำหรับเจ้า NoX Mighty 40BT 8BT 20BT ทั้ง3รุ่นเลยไปลองใช้ดูเองว่าเป็นยังไงและสุดท้ายเนี่ยขอถ้าเกิดใครมีคอมเมนต์นะครับสอบถามหรือว่าแนะนำนะครับหรือว่าแชร์ประสบการณ์อะไรเกี่ยวกับพวกลำโพงที่เป็นแบบซูเปอร์เซตแบบนี้นะผมใช้อย่างนี้ดีกว่าเป็นลำโพงที่แบบซูเปอร์เซตมีให้ปรับต่างๆมากมายของอะไรใครใช้อะไรอยู่ก็ช่วยแชร์มาด้วยนะครับครับผมเพื่อเป็นความรู้ให้หลายๆคนแชร์มาที่คอมเมนต์ด้านล่างใต้คลิปนะครับโอเควันนี้ก็ขอลาไปเลยแล้วกันเพราะว่าถึงแก่เวลาแล้วถึงแก่เวลาแล้วถึงแก่เวลาควรจะไปโอเคหวังว่าทุกคนคงเต็มอิ่มนะครับกับการเทสนู่นนี่นั่นในหลายๆมิติของเจ้าลำโพง NoX Mighty ทั้ง3รุ่นนี้นะครับก็อย่าลืมนะครับลำโพงไม่เกิน 5,000 บาทหรือ 5,000 บวกลบเนี่ยคุ้มค่าคุ้มราคาแจกทุกอย่างไปให้คุณแล้วเรียบร้อยนะครับวันนี้ผมหนุ่ยกับไอซ์ก็ขอลาไปเลยแล้วกันนะครับครับผมมิวสิกทานเติมเต็มความฝันเพื่อคนรักดนตรีครับสวัสดีครับ